ครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้บอลลันบริออกหาคลิปนะครับเนาะแต่กะสิมาแกงกิเล็กให้เบิ่งครับผมสูตรบอลลันครับผมไปครับผมนี่เครื่องปรุงผักหมูสามชั้นกิเล็กต้มมาแล้วครับผมนี่กะปลาทูเข้มครับผมครับปลาทูเข้มสับครับผมยังพริกแกงครับผมไปครับผมติดไฟตั้งหม้อครับผมใส่น้ำยาน่างครับผมต้มน้ำยาน่างครับเสียบก็เสียบโหละสูบบาลานครับผมเบิ่งในกันครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด็กครับผมครับผมปั่นเครื่องพริกแกงครับผมใส่เกลือหน่อยนึงปั่นเลยครับผมปั่นครับผมต้มน้ำเนี่ยง่ายเหลือแล้วใส่พริกแกงเข้าไปครับผมเอ้ยเหลือแล้วใส่ปลาทูเข้มเข้าไปครับผมเดือดแล้วก็ใส่ขี้เล็กลงไปครับผมขี้เล็กที่ต้มแล้วครับผมใส่ลงไปครับผมคนให้มันแตกครับผมให้มันคนให้มันแตกลายในน้ำครับผมใส่ตะไคร้ครับผมใบมะกรูดต้มครับผมใส่มะแข้งครับผมเกือบเปาะมะแข้งครับผมต้มให้เดือดครับผมใส่หมูลงไปหมูสามชั้นครับผมคนจะน้อยครับผมปิดฝาไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาครับผมน้ำปลาแดกครับผมตัวนี้เด็ดครับผมน้ำปลาแดกใส่ลงไปครับผมผงนัวใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยครับผมนี่ผักครับผมรอให้สุกสักหน่อยใส่เข้าไปครับผมเดือดแซ่บแล้วครับผมคนหกกันนะผมสูตรนี้ก็ฝากไว้สำนีครับผมแซ่บครับ